ครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยอีกประเภทหนึ่งนะครับเรียกว่ากลองชาตรีนะครับกลองชาตรีนั้นมีลักษณะคล้ายกับกลองทัดและวิธีการบรรเลงเหมือนกับกลองทัดแทบจะทุกประการเลยเพียงแต่ว่าย่อขนาดให้มีขนาดเล็กลงโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางตรงหน้ากลองนี้ประมาณ20เซนติเมตรตรงความกว้างนี่ประมาณ20ความยาวนี่ประมาณ24เซนติเมตรนะครับแล้วก็เวลาใช้เวลาการแสดงบรรเลงจริงนั้นก็จะมีไม้ขาเป็นไม้ขาอย่างคล้ายๆกับกลองทัดหรือหากสถานที่ไม่เอื้อมมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแผ่นกลมๆเช่นนี้เป็นวงกลมเช่นนี้ใช้รองที่ฐานตรงนี้นะครับเพื่อให้กลองนั้นเสียงไม่อับนั่นเองการตีจะใช้ไม้ตีเช่นนี้คล้ายๆกับกลองทัดเช่นเดียวกันนะครับสาเหตุที่กลองชนิดนี้ได้ชื่อว่ากลองชาตรีนั้นเพราะว่าได้เอาไปร่วมบรรเลงในวงปี่พาทย์ประกอบการแสดงละครชาตรีนะครับและสาเหตุที่จะต้องย่อขนาดให้มีขนาดเล็กเช่นนี้เพราะว่าเพื่อให้สะดวกในการขนย้ายนั่นเองเพราะว่าละครชาตรีนั้นเป็นละครเล่นะครับจะต้องเดินทางไปแสดงตามที่ต่างๆการขนย้ายเครื่องดนตรีแต่เดิมนั้นก็เป็นการเดินทางโดยเท้าโดยม้าหรือต่างๆมันก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นกลองชาตรีนั้นจึงต้องทำให้มีขนาดที่เล็กลงมาแล้วก็สะดวกในการขนย้ายนั่นเองปัจจุบันนั้นละครชาตรีนั้นยังมีการแสดงอยู่นะครับและเป็นการแสดงชนิดหนึ่งของภาคใต้ของไทยของคนใต้นะครับยังมีการแสดงอยู่แล้วก็ที่ยังมีการแสดงละครชาตรีอีกที่หนึ่งใกล้ๆเขตภาคกลางภาคตะวันตกนี้ก็คือจังหวัดเพชรบุรีเรียกว่าละครชาตรีเมืองเพชรนั่นเองนะครับแต่รูปแบบการแสดงในปัจจุบันนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากพอสมควรครับทั้งหมดนี้คือความรู้เกี่ยวกับกลองชาตรีครับThank you.